กลมๆหน้าเหลือเกินเหมือนเจ้ามะพร้าวไงไม่รู้นะนี่ใครเคยเห็นเจ้ามะพร้าวไหมเนี่ยเจ้ามะพร้าวนะครับเหมือนอยู่ใช่ไหมตรงนี้เป็นสะพานไม้นะฮะนิดหนึ่งประมาณ20เมตรได้มองไปหนุนมีแต่ผักกูดนะฮะเราไม่เจอเห็ดสักกระดอกนะฮะต้องเรียกว่ายังไม่ถึงหน้ามันหรือเปล่าว่าแต่ละป่าก็จะมีเห็ดแตกต่างกันไปนะครับแต่ป่าที่เรามาเนี่ยคือครั้งแรกที่เรามาป่านี้ก็ยังเดินวนกันอยู่นะครับยังไม่มีเห็ดเลยเจอแต่ผักกูดนะครับโอ้โหนี่ครับที่เห็นนี่คือเห็ดมอเรลปอมนะฮะหรือว่าเห็ดสมองนะฮะอุ้ยขาดเลยหักเลยนะฮะโอ้โหหน้าตามน่ากินอยู่นะน่ากลัวออกเห็ดมอเรลมันก็จะมีลักษณะหยิกๆงี้ฮะแต่เขาแบบจะทรงยาวๆหน่อยแต่อันนี้แบบดูครับนี่งามมากด้วยโอ้นี่ก็มีโอเคตรงนี้ก็มีนะอ๋อมีคนทลายมันไปแล้วนะฮะนี่ฮะโอ้มีคนพังตรงนี้ฮะโอ้ดูดินี่ฮะหลังจากที่เราเดินมาตั้งนานครับเพิ่งจะเห็นเห็ดนะฮะแต่อันนี้กินไม่ได้นะครับคิดว่ากินไม่ได้นะถ้าไม่ชัวร์ไม่รู้ก็อย่าไปกินมันดีกว่าไม่ได้เห็ดสมองอย่าไปกินนะฮะเราสวยเนาะเราไม่เอามือจับนะฮะเอาไม้เขี่ยเอานี่คือกินไม่ได้นะเห็ดสมองนะครับเพราะว่าหน้าตามันเหมือนสมองฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินต่อมันจะมีอะไรอีกไหมเจออีกแล้วนะฮะเห็ดสมองนะครับสวยมากเลยแต่เขากินไม่ได้นะหือดูดิเหมือนมองแกเหมือนเห็ดหูหนูเล็กๆเหมือนกันนะหูดูดิเนี่ยครับเห็ดสมองฮะกินไม่ได้นะฮะถอนรากถอนโคนเขาเลยก็ตรงนี้มีอีกตรงนี้ก็เหมือนว่าอันนี้เขาแก่แล้วนะฮะนี่คือเห็ดสมองกินไม่ได้นะฮะคนนี้เขาเห็นก่อนเลยคนนี้แล้วก็ถ่ายรูปนะครับโอ้โหนี่เป็นโพรงเลยนี่ขึ้น1 2 3ดอกนะฮะจำนี่ไงเห็นตรงดอกนี่ครับเหมือนมีตัวอะไรมาแทะอยู่นะนี่ครับแล้วก็ตกไปตายในหลุมมั้ยนี่อีกดอกนึงนี่เขาเหี่ยวแล้วนะฮะนี่ดำละอียะเห็ดสมองกินไม่ได้ครับกินไม่ได้อุ๊ยโดนเราก็ทำให้เขาพังซะอย่างนั้นนะเนี่ยครับเราแกล้งเขาล่วงไปแล้วนะฮะเหมือนมีจะมีเห็ดคอนเทลเนาะนี่ครับนี่ก็อีกดอกนึงนะฮะเห็ดสมองแล้วตรงนี้อีกดอกนึงนะฮะตรงนี้อันนี้ใหญ่เนี่ยครับใหญ่อู้นู่นบนข้างบนโพนนู่นอีกอันนึงนี่ฮะอันนึงนะข้างบนโพนนู่นนะนี่อีกอันนึงนี่ครับเดี๋ยวเราให้ดูลูกสนนะฮะนี่ลูกสนอันนี้ลูกสนค่อนข้างแบบมันยาวอ่ะปกติลมจะเห็นแบบเป็นเล็กๆนะฮะแต่อันนี้เขาจะยาวๆนี่จะเป็นสนอีกพันหนึ่งนะฮะพันหนึ่งอุ้ยนี่ครับนี่ก็อีกพันหนึ่งนะฮะแต่เขามีขาวๆด้วยนะโอเคอู้เห็ดสมองเต็มเลยตรงนู้นน่ะเห็นนะอู้เราเห็นเห็ดสมองเยอะมากครับถ้ามันกินได้เราคงจะแบบกรี๊ดลั่นเลยนะฮะแต่มันกินไม่ได้ครับนี่ครับ
ไม่ดูใกล้ๆนี่ครับตรงนู้นอีกฮะโอ้โอ้ขึ้นเยอะเลยอ่ะเต็มไปหมดเลยนี่คือเราตื่นตาตื่นใจกับเห็ดที่กินไม่ได้นะอู้ยตรงนี้แบบเป็นสวนเลยอู้ตรงนี้เป็นสวนเลยครับนี่เป็นสวนเลยนี่ทั้งนั้นเลยนี่ครับบางดอกก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะฮะนู่นอีกอันนึงเห็ดสมองมันน่าจะกินได้เนาะกินได้เนี่ยโหยกรี๊ดสิครับกินได้นี่แบบเยี่ยมเลยแต่กินไม่ได้นะฮะโอเคเราเจอเห็ดอีกนะฮะอันนี้น่าจะพิษนะฮะมีกำลังโผล่ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับตรงนี้อุ้ยแหมกลมๆหน้าเหลือเกินเหมือนเจ้ามะพร้าวไงไม่รู้นะฮะนี่ใครเคยเห็นเจ้ามะพร้าวไหมเนี่ยเจ้ามะพร้าวนะครับเหมือนอยู่